ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องสิวอุดตันเกิดจากอะไรนั่นเองค่ะและสิวอุดตันนะคะหลายคนที่เป็นสิวอุดตันมานานนะคะก็จะมีปัจจัยหลายปัจจัยที่เป็นสิวมานานนั่นเองค่ะบางคนเคยสังเกตไหมคะว่าสิวเกิดขึ้นที่เดิมซ้ำๆกันไปมานะคะหรือว่าเป็นสิวมานานไม่หายสักทีแล้วก็เป็นสิวอุดตันที่อยู่ใต้ผิวหนังของเรานั่นเองค่ะค่ะหลักๆเลยนะคะการเกิดสิวอุดตันที่เป็นปัญหามานานของคนที่เป็นสิวนะคะสาเหตุหลักๆเลยนะคะก็อาจจะในเรื่องของฮอร์โมนนั่นเองค่ะเพราะว่าฮอร์โมนนะคะไม่ค่อยสมดุลกันก็จะทำให้เป็นสิวได้เหมือนกันและอีกหนึ่งสาเหตุนะคะก็จะเป็นเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนนั่นเองค่ะบางคนนอนดึกบ้างอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของความเครียดบ้างอันนี้ก็จะเป็นปัญหาหลักๆเลยนะคะในเรื่องของที่เราเป็นสิวมานานนะคะค่ะและง่ายๆอีกเรื่องนึงก็คือการกินนั่นเองค่ะหลายคนมองว่าเอ๊ะทำไมการกินเกี่ยวเนื่องกับการที่เป็นสิวด้วยนะคะเพราะว่าสิวนะคะก็ชอบของหวานของมันเรากินของทอดของมันบ่อยๆก็ทำให้เป็นสิวขึ้นได้ค่ะเพราะต่อมไขมันใต้ผิวหนังของเรานะคะทำงานหนักจนทำให้เป็นสิวดันโตขึ้นมานั่นเองค่ะและอีกเรื่องนึงเลยนะคะก็คือการใช้สกินแคร์หรือว่าการใช้เครื่องสำอางทำให้เกิดสิวอุดตันนะก็เป็นได้ค่ะและกระบวนการการรักษาสิวอุดตันนะคะมีหลากหลายรูปแบบเลยค่ะแต่ที่สิวที่มันอุดตันแล้วมันดันตัวขึ้นมานะคะวิธีง่ายๆเลยก็คือการเกิดสิวนั่นเองค่ะก็จะเป็นการเคลียร์ผิวนะคะให้สวยใสและเรียบเนียนค่ะและอีกตัวนึงนะคะก็คือไม่ว่าจะทั้งการจะเป็นการทานครีมยานะคะหรือว่าการจะใช้ในพวกของที่ผ่านเป็นผิวที่ตายแล้วออกนะคะก็จะเป็นที่ทางหนึ่งที่จะช่วยทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยเรียบเนียนไร้สิวด้วยค่ะทุกท่านสามารถติดตามเคล็ดลับดีๆได้พร้อมปรึกษาฟรีทุกสาขาใกล้บ้านท่านค่ะและทางเรานะคะก็จะมีของดีมาแจกทุกสิ้นเดือนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นออนรักษาสิวนะคะครีมครีโอค่ะง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่กดไลค์กดแชร์เพจนะคะสาขาใกล้บ้านทางเลยค่ะพร้อมบอกเหตุผลนะคะพร้อมส่งรูปผิวมาค่ะว่าทำไมคุณควรถึงได้รับการรักษาสิวจากครีโอค่ะและง่ายๆเลยก็คือเราประกาศผู้โชคดีทุกวันที่1สาขาละ1รางวัลค่ะทุกปัญหาผิวทุกเรื่องสิวจบสิวที่เราเคียงข้างคุณมากว่า20ปีไม่ดีได้ไงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย